รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูวันนี้จะดูง่ายกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มเผือกมันธัญพืชวันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมน้ำลายสอมาถึงใต้คางเลยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย3 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23เนื่องจากระยะเวลาช่วง 2-3 เดือนนี้เราควรงดสังคม Social Distancing อาจารย์นิสสักก็เลยไม่ได้ออกไปไหนกับลูกสาวเพื่อที่จะไปพบบรรดาศิลปินแล้วก็ดาราที่เราปลื้มนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอาจารย์นิสสักกับคุณผู้ชมก็ทำกับข้าวรับประทานกันเองที่บ้านเพื่อดูแลรักษาสุขภาพวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะเรียกมอเตอร์ไซค์มาส่งกินแล้วก็ไม่ถูกใจอยากทำกินเองแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เมนูวันนี้จะดูง่ายกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มเผือกมันธัญพืชเริ่มต้นเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำลงไปจะเป็นน้ำที่ต้มจากซี่โครงไก่ซี่โครงหมูก็ได้น้ำเปล่าก็ได้ก็ไม่ว่ากันใส่น้ำก็ยั้งไว้นิดหนึ่งเผื่อข้าวบานมากน้ำมันจะน้อยเราค่อยเติมแล้วถ้าเกิดเรามีข้าวน้อยแล้วใส่น้ำเยอะมันจะหลงเหลงนะคุณผู้ชมของที่สุกยากวันนี้มีเหมือนกันเช่นมันเทศใส่ลงไปก่อนเลยมันเทศดิบๆที่เราหั่นเป็นชิ้นเผือกใส่ลงไปเลยใส่เผือกใส่มันลูกเดือยถึงแม้ว่าจะแช่น้ำแล้วเราก็ต้มแล้วสุก1 รอบเราก็ใส่ลงไปอีกเพราะลูกเดือยเนี่ยยิ่งต้มนานยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยเสร็จเรียบร้อยไม่ทำอะไรอีกปิดฝาตอนนี้จะไปดูดฝุ่นจะไปเช็ดกระจกจะไปล้างจานจะไปจิบกาแฟเชิญค่ะตายกลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เดือดนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ไงไหนช้อนดูซินี่คุณผู้ชมมันกับเผือกก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแสดงว่าใกล้จะสุกแล้วเราก็จะใส่เครื่องอื่นๆลงไปเช่นเห็ดหอมแช่น้ำแครอทซึ่งสุกไม่ยากเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่หมูที่เราปั้นไว้ทีละลูกลงไปเราใส่หมูลงไปก่อนใส่ข้าวนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้ข้าวสวยเราใช้ข้าวสุกที่เรารับประทานเสร็จแล้ววันนี้อาจจะรับประทานไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นช่วงนี้คุณผู้ชมอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะเราไม่ได้ใช้คำว่าขี้เหนียวหรือว่างกหรือตระหนี่แต่เรารู้ใช้คำว่าเห็นคุณค่าของเงินในยามยากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการคนเพื่อให้แน่ใจว่าหมูเนี่ยโดนความร้อนแล้วก็สุกพวกตายเห็นไหมเครื่องเยอะต้องเติมน้ำอีกแล้วแหละหน่อยหนึ่งเดือดแล้วคุณผู้ชมหมูก็สุกแล้วด้วยเห็นไหมดูสิน่ารับประทานมากมีมันสีเหลืองแครอทสีส้มเผือกสีม่วงอ่อนๆมีเห็ดหอมลูกเดือยก็อยู่ในนี้คุณผู้ชมเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ข้าวสุกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยพอใส่ข้าวไปเสร็จก็ดูอีกนะตายละน้ำน้อยไปไหมถ้าน้ำน้อยเติมน้ำอีกนิดหนึ่งเพราะข้าวยังไม่บานเลยคุณผู้ชมสรุปแล้วหม้อนี้รับประทานได้ 2-3 คนแต่ถ้าคุณผู้ชมกินจุก็คงจะคนเดียวนะคุณผู้ชมนะใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรายังไม่ปรุงรสอะไรเลยทั้งเส้นเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ซีอิ๊วหรือใส่อะไรลงไปข้าวของคุณผู้ชมก็จะสีคล้ำๆตุ่ยๆมันดูไม่น่ารับประทานเดี๋ยวค่อยปรุง ตายแล้วคุณผู้ชมเดือดเชียวข้าวก็จะเริ่มบานแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมลักษณะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบแบบข้าวบานจนกระทั่งสุกนุ่มเลยคุณผู้ชมก็ต้มไฟอ่อนกว่านี้แล้วก็เคี่ยวนานกว่านี้แต่ถ้าหากบางคนก็ชอบข้าวแบบไม่เละจนเกินไปจนกระทั่งมันจะเหมือนโจ๊กก็นี่แหละใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะปรุงรสพริกไทยบางคนก็เอามาโรยได้แต่ใส่ลงไปในน้ำแกงข้าวต้มด้วยจะทำให้เกิดรสชาติเผ็ดแบบชื่นใจกว่าใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสข้าวต้มส่วนใหญ่ตำรับนี้จะไม่นิยมใส่น้ำปลานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ขออนุญาตมีซีอิ๊วนิดนึงก็ต้องใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันดูนวลน้ำมันงาเหยาะไปหน่อยนะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมขึ้นใส่ไปนิดเดียวอุ๊ยตายน่าทานมากคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวนิยมโรยหน้าด้วยต้นหอมขึ้นช่ายผักชีแต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ชอบโรยจะโรยเพียงแค่กระเทียมเจียวกับพริกไทยป่นเท่านั้นใส่ต้นหอมลงไปต้มกับใบขึ้นช่ายหรือเอาผักชีก็ใส่ลงไปด้วยเลยแบบนี้จะทำให้กลิ่นมันหอมแล้วคุณดูสิสีของข้าวต้มดูน่ารับประทานไหมดูมีเขียวๆวิ่งอยู่แบบเนี้ยเด็กบางคนไม่ชอบเราก็เลยต้องเอามาโรยแล้วเด็กก็ตักทิ้งใส่แบบนี้มีปัญญาเคี่ยวเหรอไม่มีทางหรอกยังไงก็ต้องกินลงไปจริงไหมคุณผู้ชมเอาละถึงเวลาเสิร์ฟแล้วอุ้ยมันดูน่าทานมากตายคุณผู้ชมโอ้ยตายมันน่ารับประทานจริงๆดูสิเนี่ยน่าทานมากพูดได้ประโยคเดียวไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีนะคุณผู้ชมนะใครเขาจะใส่เครื่องเยอะแล้วก็น่ากินขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านนะค่ำๆไม่อยากรับประทานแต่หัววันก็ไม่ควรรับประทานอะไรซึ่งมันดูหนักหน่วงมากอาจารย์ว่าข้าวต้มตำรับนี้ดีต่อสุขภาพนะและยิ่งถ้าคุณผู้ชมมีผู้สูงวัยอยู่บ้านนะเหมาะมากเลยกระเทียมเจียวใส่สักนิดหนึ่งพริกไทยป่นนิดหน่อยแล้วก็ควรจะเพิ่มทุกวันอย่างน้อยวันละฟองหนึ่งก็คือไข่ลวกไข่ต้มจะต้มจนแข็งหรือเป็นยางมะตูมก็ตามใจคุณผู้ชมอย่างวันนี้ก็ใส่ไป1 ฟองโอ๊ยตายแล้วเป็นข้าวต้มที่น่าทานนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของข่าวแล้วนะไม่ได้มาเจอคุณผู้ชมทั้งทีก็ให้เพียงแค่นี้นะมีของหวานด้วยและยิ่งถ้ามีผลไม้เปรี้ยวในช่วงฤดูร้อนแบบนี้แซ่บช่วงหน้านะวันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็เก็บได้นานอุ้ยตายน่ากินมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูวาฟเฟิลพิซซ่าใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำและน้ำมันพืชใช้ตะกร้อมือตีผสมให้เข้ากันทาเนยสดละลายลงในเตาวาฟเฟิลจากนั้นตักส่วนผสมแป้งหยอดลงให้เต็มเตาใช้ความร้อนปานกลางนาน 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งมีสีเหลืองทองใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกและออริกาโนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้บีบซอสพิซซ่าลงบนแผ่นวาฟเฟิลให้ทั่วเรียงเบคอนทอดพริกฝรั่ง3สีหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นบางไส้กรอกหมูหั่นแว่นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดเป็นเส้นและออริกาโนนำเข้าเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดวาฟเฟิลพิซซ่าลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบโหระพา แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลพิซซ่า